โยโกโมาเอฟรีน้อยกันหน่อยที่บุกไปเอาชนะโยกะตะเซนไดไปคือจับ1นึ่งศูนย์ครับเกมน,นี้ที่ทองมาทันทีแรกลุ้นกัว่าัะลงหรือเปล่า,าว่าเหมือนแผลจะยังไม่หายสดิทิอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วก็ได้ลงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วที่สําคัญเองเป็นมีส่วนร่วมด้วยนะครับในเกมนี้ที่โยนเข้าไปให้มาโกสจูเนียนะครับยิงเข้าไปเป็นประตูชัยในช่วงต้องบอกว่า 4ี่สิวิทย์จะหมดเวลาชก่อนหน้านี้นถ้าใครใครจำได้ว่าที่อุ้มเทียรทรุญมาทันพูดว่าคู่แข่งเริ่มจับทางทีมเอฟมาลีนอตได้มไม่มีผิดเกมนี้เป็นเกมที่เอฟมาลีนอเดินหน้าบุกเยอะมากเปอร์เซ็นต์ของบอลถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอฟมาีนตเจ็ดสิบกว่าขึ้นเลย,เยแต่ตลอดทั้งเกมเนี่ยเอฟมาีนอตยิง นกตกปลาแล้วจังหวะที่โดนโต้กลับเนี่ย uh huh. เกือบเสียประตูหลายครั้งมาก uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชของเขาหรือว่านักเตะเอฟมาลีนอรู้ตัวว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับแท็กติกอีกเยอะพอสมควรเพราะว่าคู่แข่งปรับทางต้องบอกว่าจับทางได้เยอะแล้ว เอฟฟานิโนตเริ่มเสียประตูเยอะช่วงหลังๆใช่นี่น่าจะเป็นคินชีสเกมเกมแรกในรอบโหน่าจะห้าหกเกมนอกจากเกมที่เขาชนะโยโกมาเอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์นันั้นเขาเสีย,สยปร,ปรหมดเลยเสียยับเลยใช่มาเกมนี้เป็นเกมที่ชนะแล้วไม่เสียประตูแต่เอาจิงๆอะ่ะมันเป็นเกมที่บังคับชนะเพราะว่ามเมกันตาเซนไดก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มตีแล้วก็โดนคายุวาเลโซอดอัดมาห้าหนึ่งอย่างงี้นะใช่คือบอลที่แพ้มาหนึ่งประตูต่อห้าวันนี้มาเจอแชมป์เก่า เก็บหนึ่งคะแนนมันโอเคใช่พี่แต่ว่าเกือบทีมุ่มเกือบจะไม่ชนะคือมันไม่พพิ้วเหมือนเหมือนฤดูกาลที่แล้วดิบุกใครปั๊บๆเนี่ยจบได้ละจบได้ละมาฤดูกาลนี้ต้องใช้ความพยายามเยอะมากพอหลายๆเกมที่ผ่านมาบุกเขาเยอะสุดท้ายโดนโต้โต้เป็นโดนโต้เป็นเดินพอโต้แล้วโดนหาทางกลับไม่เจอทีมอุ่มแต่ว่าวันนี้ยังดีที่ อ่ามายิงในช่วงท้เจ็บจบเลยลผมว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เรียกความมั่นใจได้เยอะแล้วการที่มาคอสตูนเ,นเองกลับมาเริ่มต้์เองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นเดิมแบกไปโอ้แล้วก็ยิงเยอะมากนี่กา,ารที่สภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเกมน,นัาที่แล้วที่เจอกับชนาทิศก็ไปเยอือนซัปโปโรก็ไม่ได้ลงนะมากอสตูนมมีชื่อด้วยกลับมาที่มายิงเลยนักเตะต่างชาติวันนี้ถ้าใครได้เปลี่ยนดูลูกโฉมเหมือนเกมได้นักเตะต่างชาตินี่แน่นอนว่าอย่างที่บอกมันเป็น มันเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ขณะเดียวกันเช่นเดียวกันทีมเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะโรเตชันได้ขณะที่ยังไงเนี่ยถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยมไม่หนักเสี้ยทีเดียวเนี่ยโค้ชก็ไม่อยากเปลี่ยนนักเตะต่างชาติออกอเพราะมันเป็นตัวกําหนดเกมแล้วพอไม่เปลี่ยนเนี่ยเจอเกมมันหนักเข้าไปเนี่ยสี่ห้าเกมหลังนตั้งแต่เชลีกสตาร์ทมาเนี่ยอโอ้เล่นพุทธสาพุทธสาวเพิ่งมาสาเสาวที่าพทิ่ผ่าที่ผ่านมานี่ มันก็ทําให้นักเตะหลายๆคนอย่างทัฟโรนเน่นักกันเจ็บหมดแนวรุกแล้วมันมันตื้อพอสมควรใครยืนระยะได้เนี่ยผมก็ผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะฟิตมากเมื่อวานเนี่ยคาวะสกิฟอนตาเ่ว่าดีดีแน่ๆเนี่ยยิงเม็ดเดียวก็ก็เคาะบอลโชว์แล้วว่ะไม่ไหวไม่อยากจะบุกเหมือนกันอซิท้าวบอกว่าเป็นเกมที่อาจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสมีทั้งสองทีมแต่เราเองก็มีโอกาสมากมายก็ต้องแก้ไขในเรื่องของจังหวะสุดท้ายนะครับไป ขึ้นเก่ขึ้นไปก็ยังจบไปได้ก็คือปัญหาที่ทีมเรายังมีในปีนี้อีกทั้งนึงอีกทางน,งางนึงก็คือยังเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะทาให้อเมนตั้มของทีมมันหายไปนิดนึงแอสซิสลูกนั้นเนี่ยเจ้าต,ตัวบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้ได้แอสซิสต์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ดีใจนะที่ทีมทำประตูได้แล้วก็ขอบคุณโค้ชอังเกนะครับที่ยังวางใจให้เขาลงสนามเช่นเดิมจริงน่าจะเชื่อมโยงไปถึงฟอร์มของตัวเองด้วยแหละที่ อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคมากเท่าไหร่ดูการนี้หลจากลับมาสตาร์ทเองก็มีข้อผิดพลาดในบางส่วนทําให้เองเขาก็บอกว่าถ้าโค้ชอังเกยังเลือกเขาเป็นชอยส์เบอร์ต้นในเรื่องของแบ็กซ้ายก็เขาต้องขอบคุณหน่อยแล้วจริงๆทีละทรนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องในเรื่องของฟอร์มคือนักเตะส่วนใหญ่ที่ที่ก้าวข้ามไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของฟอร์มหรอกมันมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจเชื่อว่า,วาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทีละทร์เป็นเป็นนักเตะที่ เป็นความหวังของทีมอยู่แล้วล่ะปีที่แล้วได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังๆในจนพาทีมคว้าแชมป์แล้วก็เป็นตัวหลักมาตลอดการเป็นนักเตะท,ที่ไม่ใช่นักเตะท,ที่ยืมตัวเหมือนทุูกาลที่แล้วแน่นอนว่า<ะ>ความกดดันความหวังนี่มันเยอะพอมาปีนี้เนี่ยเฟอฟ,ฟ์นิรอตผลงานไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว หลายๆครั้งที่เฟานิโนสเสียประตูเนี่ยนั่นไปเสียที่ทีตะทอนเนี่ยอ่าแล้วเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยถามว่าไม่คิดอ่ะมันต้องคิดถามว่าฝีเท้าทีตะทอนเนี่ยเล่นได้ปกติดีเหมือนเดิมไหมทีตะทอนเล่นดีเหมือนเดิมแต่ว่าพอความมั่นใจมันไม่มีเนี่ยอะไรมันก็เก่งไปหมดแต่ผมเชื่อว่าถ้าโคดังเก้ให้โอกาสเขาเรื่อยๆเยอะแมตสองแมตเขาก็กลับมาแล้วจะกลับมาได้เร็วด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าตำแหน่งอื่นมันจะลงตัวหรือเปล่าหรือว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ย มันจะกลับเข้ามาแล้วให้ฟันดีนอตลงตัวเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฟันดีนอตหลังไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเลยคือเขาเปลี่ยนสลับไปสลับมาอืหลายเกมเลยเพราะว่าคู่เซนเตอร์เตโกมาตินบาซิลก็ฟอร์มไม่ดีเพราะว่าชอบร่างกายเขาไม่ดีด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วก็แบ็กแบ็กอ่ะขวาเนี่ยเปลี่ยนอยู่แต่แบ็กซ้ายเขาไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนยกแผงเนี่ยมันจะมีปัญหาพี่อย่างน้อยมันจะมี แกหลักยืนไว้สักคนหรือสองคนใช่ไหมครับแบ็คโฟล้วตามสูตรของฟุตบอลที่แบบว่าถ้าอยากไปเปลี่ยนยกแผงก็ไม่เป็นไม่เป็นผลดีไม่ใช่เกมรุกอ่ะถ้าแนวรุกนี่มันสามารถเปลี่ยนยกแผงได้สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดบ้างอะไรบ้างตันบ้างอะไรเงี้ยคู่แข่งยังจับทางไม่ค่อยได้ถ้าเปลี่ยนแล้วจบไม่ลงยังเปลี่ยนคืนได้ขณะที่แนวรับเนี่ยพอมาเปลี่ยนสี่คนสมมติเล่นสี่สี่สี่สอง ห้าสามสองหรืออะไรประมาณนี้เขาเปลี่ยนสีนไปเปลี่ยนสักสามเนี่ยเซตอ่ะอันนี้มันเยอะนะใช่ทําให้ผมผมผมก็อ่านไว้แล้วว่ายังไงอันเก้ไม่กล้าพักกีตาอแน่นอนเพราะว่าถ้าถากลับว่าถ้าแบ็กซ้ายให้อุ้มนั่งเนี่ยผมว่าไม่เป็นผลดีสุดท้ายแล้วก็เอาลงจริงแล้วก็เป็นผลด้วยทําให้เขาเองก็เป็นมีส่วนช่วยสําคัญให้ทีมได้หนึ่งประตูชัยกลับมาจากวิกฤตเซนไดครับมผมว่าเกมคือเกมเอฟมารีนอตปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขายังรักษามาตรฐานไม่ได้ กลับมากว่าจะชนะ3ประตูต่อ2กลับมาแพ้อะมาชนะโยโกมาเอฟซีแพ้กลับไปแพ้อีกกลับมาชนะเกมนี้คือมาตรฐานของปีนี้เนี่ยผมว่าเป็นปีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยดีแต่ละทีมถ้ามองตั้งแต่อันเก้เข้ามาเนี่ยผมว่าปีนี้การสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่่กับ2ปีก่อคือปีนี้เป็นปีที่ อาคาวาสกิฟอนเตเลในเชลิกเนี่ยเด่นออกไปเลยใช่แล้วสามารถกระปึกอยู่แล้วใช่จะเบียดยังไงแต่ว่าคาวาสกิสามารถถีบตัวเองออกไปได้เยอะพอสมควรแชมป์เก่าอย่างเอฟมารีนอสยังรักษามาตรฐานไม่ได้ซัปโปโรที่ว่าจะมาดูดีๆนักเตะก็บาดเจ็บขณะที่โตเกียวดูว่าจะมาลุ้นแชมป์เมื่อวานก็อยู่ๆแพ้้คาบ้าเลยซึ่งโฮมอกว่า อย่างที่หลายคนว่าพอเล่นติดๆกันแล้วมีปัญหาไหมหละคนบอกว่าโอ้ญี่ปุ่นไม่มีปัญหาผมไม่เชื่อแล้วมันมีปัญหาส่งผล้วยตรงต่อนักเตะต่างชาติที่เจ็บกันระเนระนาดเลยผมว่าวันนี้ในเจลิกเนี่ยนักเตะต่างชาติที่เป็นแกนหลักของทีมเนี่ยว่าเจ็บเกินสิบคนม้งใช่นั่นคือเรื่องของจีรุจีรทรครับ